จัดจ้านมากอะเผ็ดอะแล้วคือหอมน้ำปลามากแล้วเขาก็ใส่หมูสับอะอุ้ยอร่อยว่ะนี่อันนี้อร่อยอร่อยสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออริจินัลแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เชียงใหม่เจ้าเราจะมาทำคลิปกินร้านเด็ดเชียงใหม่นะคะก็คือออนสั่งออนซื้อมาเนี่ย3ร้านด้วยกันก็คือเราจะมาทำแบบร้านเด็ดเชียงใหม่แบบวิถีวิว normal นะคะทุกคนก็คือคนเยอะมากไม่กล้าไปนั่งกินที่ร้านนะคะก็เลยสั่งมากินที่พักนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นของร้านเต๋อตำยำระเบิดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกชิ้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นลูกชิ้นหัวนมนะอ๋อไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเรียกเป็นแบบนี้หรือว่าลูกเขาเล็กๆอันนี้ทั้งหมดเนี่ย30ไม้ด้วยส่วนอันนี้จะเป็นบัวลอยไข่หวานนะคะบัวลอยนี้จะเป็นไส้มะพร้าวเนาะเดี๋ยวเราจะมากินเต๋อตำยำระเบิดก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดจริงๆอยากกินมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งได้มาเชียงใหม่ไงอันนี้เป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มนะคะเราจะกินหมูยอก่อนนี่นะโหจัดจ้านมากอะเผ็ดอะแล้วคือหอมน้ำปลามากอันนี้เป็นสูตรน้ำปลาเคี่ยวนะคะเขามีหลายสูตรเอาไหมแต่ว่าอะไรคือรสเด็ดของที่ร้านนะแต่ว่าเราเอาสแตนดาร์ดมาก็คือยำหมูยอไข่แดงเค็มโอเคนะต่อมาอันนี้แปลกๆดีนะคะก็คือยำหมูสับนี่อร่อยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเรากินยำมะม่วงอ่ะที่แบบหอมกลิ่นข้าวคั่วนิดๆแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ปลาป่นอ่ะนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นพริกแห้งที่เขาเอามาคั่วแล้วมันหอมๆมาโอแล้วเขาก็ใส่หมูสับอ่ะอุ้ยอร่อยว่ะนี่อันนี้อร่อยอร่อยอร่อยว่ะคือมะม่วงคือตื่นเลยต่อมาอันนี้เป็นตำเหน็บบัวปูปลานะคะตำไหนบัวก็อร่อยคือร้านเนี้ยความรู้สึกอ่อยอะอย่างเนี้ยเขาจะหอมกลิ่นพริกคั่วมากเลยอะคือมันจะหอมมากๆคือเราหากินที่นี่ไม่มีอะโอเผ็ดด้วยมาทุกคนนี่เลยค่ะลูกชิ้นหัวนมกินทีเดียว2ไม้เลยนะเนื้อเขาจะมีความแบบว่าเหมือนเป็นลูกชิ้นที่หุ้มด้วยอะไรนะบอกไม่ถูกอ่ะคือข้างนอกมันแห้งๆแล้วข้างในมันนุ่มๆเหมือนทุกคนแล้วบวกกับน้ำจิ้มที่ออกมีรสชาติของความหวานคือคนที่แบบกินเผ็ดไม่ได้อ่ะเออก็กินได้นะอีกไหมทุกคนอันนี้คือบัวลอยมะพร้าวอ่อนอ๋อไม่เอาไข่หวานไม่ชอบกินบัวลอยที่ใส่ไข่หวานก็เลยเอามะพร้าวอ่อนมาให้ดูความเท็กเจอร์ต้องยอมอ้วนจริงๆกินเลยนะอีกคำเนื้อบัวลอยอ่ะมีความนุ่มๆแล้วน้ำกะทิก็คือไม่หวานไปแล้วก็ไม่จืดไปอ่ะคือรสชาติแบบออกกลางๆอ่ะถ้าเป็นไข่หวานน่าจะอร่อยนะตอยเอามาบัวลอยมะพร้าวอ่อนมาก็อร่อยนะอร่อยดีมะพร้าวมีความนุ่มมากอ่อนจริงๆหุยอร่อยอ่ะทุกคนร้านเด็ดเชียงใหม่แบบวิถีนิว normal เด็ดข้าวเหนียวตำมีความกลิ่นหอมพริกคั่วมันอร่อยแบบพริกคั่วมันหอมไงตามไปลูกชิ้นค่ะหอมแขกกินหอมแขกเพราะว่าป้องกันไข้หวัดยำอร่อยอันนี้ไข่แดงเค็มนะคะตามได้ลูกชิ้นมีความแบบเหมือนจะเป็นหวัดอะไรเงี้ยคือกินหอมเยอะๆ
ฉันบอกว่าอันนี้ทุกคนก็คือยำร้านตื่อตำอ่ะออยสั่งไลน์แมนมาส่งแต่ว่าลูกชิ้นกับบัวลอยอ่ะออกไปซื้อเองผมมีความรู้สึกว่าอยากออกไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้คือคืนมากที่ถนนโต้รุ่งช้างเผือกคนเยอะมากคือของกินแบบโอ้โหหน้าร้านตาจ้ะจะรู้สึกว่าไม่อยากมาอยู่เชียงใหม่อีกแล้วจ้ะจริงๆตอนแรกตั้งใจจะทำคลิปตะเวนร้านกินร้านเด็ดที่เชียงใหม่แต่พัฒนาการตอนนี้นะคะมันต้องเซฟหลายๆอย่างเราก็เลยซื้อมากินที่พักว่าปลอดภัยดีจะไม่ได้บอกว่าเป็นที่ย่อมไม่ได้หรือว่าออกไปกินไม่ได้นะทุกคนลูกชิ้นอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ซื้อมานะคะ30ไม้มาละ3.50 บาทตำหมูสับอร่อยสุดของร้านตื่นนะโอ้ยเหนื่อยมากเลยทุกคนถ้าอยู่แถวบ้านจะสั่งกินบ่อยเลยนะตำอะเนาะส้มตำร้านเขาอร่อยนะชอบที่เขาใส่พริกแห้งอะทุกคนแห้งมันหอมอะและที่ชอบนะที่สุดก็คือลูกชิ้นโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะคะร้านเด็ดเชียงใหม่วิถี New Normal เนาะจริงๆคนที่เนี่ยเขาก็ยังไปนั่งกินที่ร้านอะไรปกตินะแต่ว่าออยอ่ะแค่ไม่อยากเฉยๆเพราะว่าคนเยอะแล้วก็โต๊ะหายากงูนี้นั่นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเราเอามากินที่พักนี่แหละสะดวกดีแล้วก็ถ่ายคลิปได้ง่ายดีนะคะก็ประมาณนี้ร้านเด็ดเชียงใหม่โอเคร้านตื่อตำก็คือส้มตำอร่อยชอบกลิ่นพริกหอมมากจริงๆชอบมากแล้วก็ลูกชิ้นอันนี้คืออร่อยนะมันไม่ได้อร่อยแบบว้าวอ่ะแต่มันเป็นความอร่อยที่แบบกินไม่หยุดอ่ะกินได้เรื่อยๆอ่ะเออเนี่ย30ไม้ก็คือจะหมดแล้วเนี่ยมันเป็นความอร่อยที่กินได้ไม่หยุดกินได้เรื่อยๆจริงแล้วก็ส่วนบัวลอยไข่หวานบัวลอยมะพร้าวอ่อนบัวลอยมะพร้าวอ่อนอร่อยไม่หวานมากกำลังดีแล้วก็เนื้อมะพร้าวมีความอ่อนมากนุ่มมากส่วนเนื้อบัวลอยอ่ะมีความแบบคือนั่นร้านเด่นที่น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกซูชิหมูกระทะอะไรต่างๆซึ่งเราไม่อยากต้องการนะตอนนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากวันนี้เช้าไปเดินเขาตื่น 4:30 ขึ้นดอยไปเดินกิ่วแม่ปานมาเสร็จบ่ายลงมาสวนดอกไม้ต่อที่แม่ริมตกเย็นเข้าเมืองมาพักพรุ่งนี้เดินทางกับโคราชจ้าไปแล้วนะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้คือเหนื่อยมากเจ๊จะไปอาบน้ำแล้วก็จะต้องนอนแหละจะต้องนั่งย่อยสักหน่อยแต่แล้วนะคะอยากให้นักคลิปวิดีโออะไรคอมเมนต์มานะเหนื่อยมากอยากอาบน้ำนอนมากๆเลยตอนนี้เจอกันใหม่ในวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย